ขอจะถามเพราะว่าสังคมเขาอยากรู้มากๆเลยผมเห็นเขาแคปมาเยอะแยะมากมายก่ายกองว่าลาเต้เนี่ยไปคอมเมนต์ตอบโต้กันกับไอ้บูมได้ยินว่าคุณโดนอะไรอ่ะคุณโดนไอ้บูมมันยื่นอุทธรณ์คุณเหรไอ้บูมมันมาดูช่องผมด้วยอ่ะมันเออใช่คุณเอาหน้ากากไปให้มันแบบที่มันฟ้องคุณอ่ะก็มันบอกว่าฟ้องลาเต้ใส่หน้ากากแล้วมันบอกว่าจะอะไรนะที่เขาแคปมาให้ดูบอกว่าจะให้ดูว่าไอเนี้ยเป็นคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยอ๋อนั่งสบายเลยจ้าเหรอลาเต้เนี่ยเป็นพี่คนหัวข้อกับแม่มันเหรอคะอืมเพราะว่าบูมเนี่ยให้บูมละลายต้นตีนนั่นเองคะอืมก็ผมคิดว่าไอ้คนคนเดียวกันนั่นแหละเนี่ยไอ้บูมน้อยเนี่ยไอ้สุรชัยเนี่ยไอ้สุรชัยส้นตีนอะไรทั้งอย่างเนี่ยคุณจำมันไม่ได้ได้ไงเนี่ยผมโมโหแล้วนะเนี่ยฝนก็ตกเนี่ยมันไม่มีคุณค่าสำหรับลาเต้ใช่ไหมอ๋อครับอืมครับอืมแล้วคุณฟ้องมันไปกี่อันน่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วคุณลาเต้ผิดแล้วเพราะว่าผมเห็นลาเต้ไปฟ้องบูมน้อยอยู่นะที่ไหนล่ะเฮ้ยมีหลายที่ผมรู้สึกว่าได้ข่าวเขาบอกว่าประมาณ3คดีแล้วอ่ะเออไม่ใช่ลาเต้นะใช่มั้ยคนละคนใช่มั้ยเชฟอย่าถามแบบนั้นกูจะถามมันเป็นไรฮะกูจะถามมึงเป็นไรหรอกกูมึงเป็นพ่อกูเหรอมึงนี่จะสั่งกูกูถามคนที่กูอยากถามไงคุณร้อยอะไรนะคุณร้อยแล้วขอจะถามเพราะว่าสังคมเขาอยากรู้มากๆเลยผมเห็นเขาแคปมาเยอะแยะมากมายก่ายกองว่าลาเต้เนี่ยไปคอมเมนต์ตอบโต้กันกับไอ้บูม2คนเขาบอกว่าลาเต้กับไอ้บูมเนี่ยแต่เขาเรียกว่าพันธมิตรกันเนี่ยมันเป็นความจริงไหมไม่ใช่บูมเขาบอกว่าต่อไปจะไม่พูดถึงลาเต้อีกแล้วลาเต้ก็บอกว่าโอเคนั่นเองพอนะเขาแคปมาจริงๆคำนี้จริงๆ
ก็ฝากบอก FC หน่อยที่ว่าคุณไปเป็นพันธมิตรกันจริงหรือเปล่าบอกไปเลยครับบอกไปเลยก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หรือว่าชมย้อนหลังนะครับเพราะว่า2คนเนี่ยเขาพันธมิตรกันได้นะครับเพราะว่าก็คือเขายังต่อสู้กันอยู่นะครับ